ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์และได้รับเงินไปแล้วหรืออยู่ระหว่างรอรับเงินนะครับปุ่มสละสิทธิ์นะครับมาในสีชมพูเชียวเพื่อที่จะให้คนที่อยากยกเลิกสิทธิ์นะครับไม่รับสิทธิ์นี้แล้วในวันที่25เมษายนนะครับหรือพรุ่งนี้ประมาณ 9.00 นนะครับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มนึงนะครับนั่นก็คือปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาซึ่งจะเป็นแถบสีชมพูนะครับเพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสสละสิทธิ์มาตรการเยียวยานะครับเนื่องจากเขาพบว่ามีบางคนนะครับที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วแต่เสียชีวิตทำให้มีทายาทติดต่อมาเพื่อที่จะสละสิทธิ์นะครับและยังมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทะเบียนเป็นอาชีพอิสระค้าขายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทำจริงแต่ว่าด้วยความที่มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วจริงๆตามหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปุ่มนี้นะครับจะใช้สำหรับผู้ที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้รู้แล้วล่ะว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาตรงนี้ก็มาใช้ปุ่มนี้ในการสละสิทธิ์ได้นะครับนอกจากปุ่มสละสิทธิ์ที่หวานแหววสีชมพูเพิ่มขึ้นมาในปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนสีแดงนี่นะครับก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงก็คือสำหรับผู้ที่รอฟังผลการลงทะเบียนหลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเนื่องจากพอยื่นทบทวนสิทธิ์เขาก็จะมีทีมเขาเรียกว่าทีมพิทักษ์สิทธิ์นะครับจำนวนกว่า 17,000 คนเขาก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าไม่มั่นใจในข้อมูลก็ยื่นยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่อยากให้ข้อมูลหรือว่าเบื่อกับการต้องรอคอยกับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน.com แล้วก็ใช้ปุ่มสละสิทธิ์หรือยกเลิกการลงทะเบียนได้เลยนะครับครับผมนั่นก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับ www เราไม่ทิ้งกัน.com ตามสัญญาครับก็ติดสถานการณ์อยู่เรื่อยๆมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับ